สวัสดีครับวันนี้นะครับพราหมณ์แอววัดภูมินครับนานนะครับวันนี้พา2คนเอ้าเหลียวมาพอนายแล้วนี่ใส่ชุดหล่อมาเลยครับนึกว่าจะที่แรกประวัติไปแอวที่พิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับไอ้ๆๆๆไปส่องอะไรเอ้าเหลียวมาถ่ายรูปหน่อยแล้วมาเร็วๆๆถ่ายรูปก่อนครับวันนี้พี่เตี๋ยวก็ค่อยตื่นนะครับพามาแอวนะครับวัดภูมินวัดภูมินนะครับชื่อเดิมว่าวัดพรหมินเป็นวัดหลวงนะครับสร้างโดยเจ้าเจตวุฒิพรหมินนะครับซึ่งของนครนามพ.ศ. 2139นะครับตรงครับสมัยของพระนเรศวรของกรุงศรีอยุธยาสาธุครับมาพักตามแล้วตอนนี้ครับมาถ่ายกับปู่บ้านย่าม่านครับยกนิ้วด้วยครับ1 2 3แชร์สำหรับนะครับกิจกรรมฝาผนังนะครับของวัดภูมินจะเขียนเรื่องพุทธประวัตินะครับแล้วก็กันทกุมารชาดกจัดเป็นศิลปะนะครับที่มีคุณค่าและมีความงดงามแห่งหนึ่งของล้านนาไทยนะครับสกุลช่างเมืองน่านนะครับจัดเป็นศิลปะล้านนาตอนปลายนะครับมีอายุในพุทธศตวรรษที่24-25กรมศิลปากรนะครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนวิหารวัดภูมินเป็นโบราณสถานแห่งชาตินะครับโดยประกาศกำหนดเขตในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มที่93ต่อที่10นะครับลงวันที่24มกราคม2523ครับคำอธิบายนะครับสมัยล้อแปดนะเป็นลูกด้านหน้านะครับเป็นลูกวัดภูมินะครับรัฐบาลไทยเอาลงครับสยามเนาะครับตรงนี้ก็ไหลใกล้แก้มแย้มยิ้มครับที่เที่ยวบุรพานะครับชุดไทไล่ก็จะมีนะครับตรงภาพปู่ม่านย่าม่านนะครับชุดไทไล่เลยนะครับได้มาแล้วก่อนมาถ่ายรูปสวยเนาะครับภาพสำคัญเลยของคุณบูชาเนาะเจ้านี่นะครับตั้งใจจะมาพิพิธภัณฑ์นะครับพอดีเปิดปีตไทยฮอนเปิดงานพุทธฝั่งนี้นะครับเป็นปีอะไรอย่างนะนี่มีหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับมาไปดูแล้วไปไหว้วัดภูมินเอาไปถ่ายรูปนั่นไม่ใช่ไปดูแมวเพราะให้เป็นไปถ่ายรูปนะครับ2 3แอคชั่นตูนตูนเลยมาฝั่งนี้แล้วอันนี้สถูปเจดีย์ในอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูล็อกเนาะเป็นสถูปเจดีย์พระมหาลัยโบสถ์โลกครับโอ้สุดต้องเลยอันนี้เป็นนะครับทำบาปเนาะทำบาปเซฟเลยแต่ไม่เข้าไปค่ะครับบาปเสร็จโอเคเขาไม่กลัวครับไม่กลัวบ้าออกมาแล้วไปตุนกลัววันนี้ตั้งใจมาแอววัดภูมินเลย อันนี้ไปไหว้พระนี่กันศาลเจ้าพ่อจิตบุตรภูมินนะครับศาลเลยนะครับยาวขึ้นไปค่ะลูกสาธุครับไว้ก่อนสาธุครับศาลเจ้าพ่อนะครับ
สมมุติผมมิ้นนะครับนะครับบริเวณวัดโอ้ลมเย็นมากๆนะครับที่นี่จะสวยงามมากเลยนะครับมีพญานาคแอบตะกร้างออกมันก็เลยดูมืดๆน้อยหนึ่งเดี๋ยวพ่อไปถ่ายรูปเฮ้ยลูกไปด้านนี้ไหมครับอยู่ด้านหน้านี่อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไหมครับแล้วอยู่ตรงหน้านี้อ่ะไอ้ตุ้นอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ครับ1 2 3เรียบร้อยครับมาฝั่งนี้ครับเร็วครับเด็กน้อยชอบมากเลยนะครับชอบทับวัดนี่ชอบเป็นแมวตัวแมวไปได้เลยครับบรรยากาศนะครับมีสวนดอกไม้เนาะเรียบพระอุโบสถเลยนะครับนั่นนะครับได้มาแอลเมืองน่านก็แวะมาสักกรรมกว่านี้แวะมาพอสักกรรมกว่านี้นะครับ